สวัสดีนะครับได้มาพูดหัวข้อนวัตก,กรรมเปลี่ยนชีวิตก็เครียดเหมือนกันวเวลาย,ย้อนกลับไปดูเนาะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตาของนวัตกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงหรือเปล่านะครับขอสไลด์ขึ้นมาเลยฮนะก็อันนี้คือเป็นภาพทําให้ดูนะฮะก็คือยุคก่อน Google อยุคก่อน Facebook อยุคก่อนอะไรแล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับเวลามีไม่มากนะฮะก็ผมก็พูดตัวอย่างง่ายๆเช่นเด็กคนนั้นฮะที่ที่กำลังเล่นเลโก้อยู่ใช่ไหมฮะ เอ่อเอ่อเป็นไม่ใช่เด็กหรอกเป็นวัยรุ่นละนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าเด็กคนนั้นเล่นอะไรครับ Minecraft ถูกไหมครการดูหนังฟังเพลงต่างเนี่ยหรือว่าแม้กระทาั่งอ่านข่าวเนี่ยนี่ก็คือคน2รุ่นเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ดูจากโทรศัพท์มือถือกับอ่านจากหนังสือพิมพ์อันนี้เจ๋งสุดครับสองท่านนี้เนี่ยอายุ12ปีเท่ากันแต่ที่มันเจ็บตรงนั้นก็คือว่า2ท่านเนี้ยเป็นพี่น้องกันจริงๆเปลี่ยนไหมครับไลฟ์เปลี่ยนนะครับนั้นไอ้ช่วงกุมภาพันธ์ใช่ไหมที่ผ่านมาสองปีที่แล้วนะฮะก็ม อันนี้ก็เป็นการออดพ์ของเทคโนโลยีดิจิตอลของทุกธุรกิจเลยซึ่งจากการศึกษาของเบนซี่ใช่ไหมฮะบอกว่าเร็วขึ้น3-4ปีเนาะคือผู้คนเนี่ยต้องมาติดต่อบ,บริษัทน่ผ่านช่องดิจิตอลนะครับอย่างเอเอเองวันแรกที่เกิดโควิดระบาดนะฮะปิดล็อกดาวน์เนี่ยช่วงค่ำคืนพนักง,งาน A AS กลายเป็นพนักง,งานเ,เป็นแม่ค้าบน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นต้องเปลี่ยนให้มันเร็วนะครับมีอีกตั้งหลายอย่างนะครับที่เป็นการพัฒนาทางด้านดิจิตอลนะครับอย่างเช่นกรณีนเนี่ย สินค้าและบริการต่างๆที่ไม่คิดว่าจะมาดิจิตัลเลยเนี่ยก็เร็วขึ้น7ปีนะครับเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปไวสมัยก่อนนะฮะถ้ามีคนบอกว่าเอ๊จำได้ไหมเมื่อ3ปีที่แล้วนะสีปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะอิจฉาประเทศจีนใช่ไหม Cashless ซ o c i e t y เนาะไปที่ไหนก็ใช้สแกนเอาใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอเา๊เราจะเร็วอย่างประเทศจีนไหมไม่เป็นไรครับ Mister Covid disrupt ทุกอย่างอย่างภาพนี้เนาะย้อนกลับไป3ปีแล้วบอกว่าเราสามารถซื้อขนมโตเกียว ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราดึกไม่ออกเลยจริงๆนะครับอุตสา,าหากรรมต่างๆก็เหมือนกันก็ o อดพัฒโนยะีอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าในส่วนของเรื่องของสมาร์ทแมนูแฟคเจอร์นะครับก็คือมีการเอาพวกขึ้น 5G นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยในการควบคุมการผลิตต่างๆมากมายนะครับไอ้เรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราอาจจะไม่เห็นนะครับก็มันจะเป็นเกิดขึ้นอย่างภาคธุรกิจกับธุรกิจมากกว่านะครับ ครนี้ที่ผ่านมาครับตอนที่พวกเรายังยังมีปัญหาเรื่องโควิด -19 กันเนี่ยผมนะฮะก็คือบริษัท AS a s เงกับบริษัทของเพื่อนผมเองเนาะก็เป็นบริษัททรูเนี่ยก็ต่างคนก็ทุ่มกำลังเนาะในการที่จะ implement 5G นะครับเข้าไปในเครือข่ายของเดิมของเราเนาะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถควบคุมได้ทุกจังหวัดแล้วนะครับโดยเฉพาะ พาร์ท EEC mm hmm. เป็นพาร์ทที่เราโฟกัสแล้วก็คราฟเป็นพิเศษเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างในส่วนของประสบการณ์นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับพวก Cport อะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เพื่อให้เป็นโลกของดิจิทัลมากขึ้นนะครับ 5G คืออะไรหลายคนยังเข้าใจผิดนะโดยเฉพาะพาร์ทคอน sumer เขาจะบอกว่าเอาไปทำไม 5G4G ก็เร็วพออยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย 5G เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งใหม่ที่จะทำให้นะครับอ,อ,อุปกรณ์ IOT นะครับ ก็คือในส่วนของพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนะี่ยสามารถพูดคุยกันได้มีความหน่วงต่ำนะครับทรูผุดสูงและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าด density ของมันคือความหนานแน่นของมันในหนึ่งตารางกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอันนี้แหละครับคือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะ collect data หรือว่าสั่งการนะครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆเซ็นเซอร์หรือว่าพวกสวิตช์ต่างๆได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความความดีของ 5G ซึ่งจริงๆแล้วในคอน s u m e r market เนี่ยจะไม่ค่อย perceive มันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเอะมาทำไมนะใช่ไหมฮะเ,เราเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับ ที่ที่เอเราเนี่ยเรามอง 5G เนี่ยเป็นดิจิตอลแฟบริกใหม่นะคือเป็นการผสมผสานของอุปกรณ์นะครับเน็ตเวิร์กคลาวด์แล้วก็เอชคอมพิวติ้งนะครับตรงนี้เราเชื่อแล้วเกินว่ามันจะทําให้อุตสาหกรรมสามารถอดอปใช้ให้มันง่ายขึ้นนะฮะคีย์สักเซสของมันก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ไฮเทคเทคโนโลยี tech อย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยธุรกิจต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพาาคร่าวๆนะว่ายูสเคอ,อต่างๆใช้ 5G เนี่ย มันจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราได้ยังไงจำเมื่อกี้ได้ไหมฮะมีเรื่องของเด็กผู้หญิง2คนนั้นนะครับในส่วนของการเล่นไมค์ c r a f t และเลโกนี่ก็เหมือนกันครับในการเอา Adopt 5G ไปได้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อมั่นว่าภายในหลังจากนี้อีก5ปี10ปีเนี่ยชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับแท็กซี่ไม่มีคนขับแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นต้น AS เ,เราเก่งเรื่องของอินฟาสตรักเจอรนะครับแต่ว่าในขณนะดเดียวกันเนี่ยในส่วนของบิสเซ s ลโดเมนต่างๆเนี่ยเราก็ไม่มีความเข้าใจนะรเราเก่งเรื่องการขายซิมพลาสติกเก่งเรื่องของคลาวนะครับเก่งเรื่องทุกอย่างดังนั้นเราเลยมีการพัฒนาบริการใหม่ๆนะครับใ,ให้กับสังคมไทยเนี่ยโดยการผ่านการทําโครงงานร่วมกันนะครับมีการหาว่าปัญหาคืออะไรทำโปรไทป์ไปลองใช้ดูนะก็เชิญชวนนะครับถ้าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ AS Business Team นะ สามารถที่จะทํำทุกอย่างรวมกันได้วันนี้ทุกคนพูดหมดเรื่อง AI เนาะและนี่คือสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ 5G มาแล้วนี่แหละมันจะมาตอบเรื่องนี้เลยก็คือว่ามันเป็นการ collect data มหาศาลทุกวันนี้ ChatGPT โอ้โหสุดยอดทุกคนกรี๊ดหมดนะลองคิดสิครับว่าถ้าอนาคตเนี่ยเซนเซอร์ต่างๆที่มันค o l l e c ข้อมูลเนี่ยยังมีความละเอียดละอเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ AI เราเก่งขนาดไหนแต่ว่ามันมาด้วยมันมาด้วยความรับผิดชอบถูกไหมฮะ อย่างเช่นที่เทลโกเองอะบอกว่าบริษัทอย่าง AS a s เองอะบอกว่า AI สามารถทําให้เรากําไรขึ้นถึงมีมีมีม,ม,มีมีนัยยะสําคัญในการทำให้ธุรก,กิจเน่ยเอาชนะคู่แข่งได้ถึง400%นะครับแต่ว่าในการเทรน AI ก็ต้องระวังเรื่องไบแอสด้วยถ้า AI ถูกเทรนมาไม่ดีอันนี้คือข้อระวังเลยนะฮะ เราต้องทำสร้าง Diversification ในทีม AI ให้เรามากๆไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไบแอสเหมือนเช่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเใช้ Google เนี่ยเสิร์ชคำว่า Black woman เนี่ยจะออกมาไปเป็นหนังที่มันแบบค่อนข้าง18บวกเป็นต้นนะฮะเกี่ยวกับการใช้ AI ที่ไม่สามารถที่จะ Go ปเวอร์เนให้มันแบบว่าให้มันให้มันไม่ไม่ไม่ไบแอสนั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนะเรื่องนี้ก็คือว่ายิ่ง Data ยิ่งมากเท่าไหร่นะปัญหาเรื่องของ c y b e r Security ยิ่งมากเท่านั้นนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยอีเมลที่มาฟิชชิ่งพวกเราอะครับเข้ามาเป็นอีเมลแล้วกดลิงก์หรือว่าสแกมผ่าน SMS เนี่ยมีมากเหลือเกินนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนระวังเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเราบริษัทอย่าง AS จะป้องกันดีแค่ไหนนะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดผู้ใช้งานเนี่ยยังไม่ระวังเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เน็ตเวิร์กของ AS จะถูกโจมตีได้ซึ่ง AS ลงทุนมากนะครับในการที่จะทำยังไงให้เครือข่ายของ AS เนี่ยมีมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับและเราก็มีโครงการอย่างเช่่่นนนนเเอออุใใจจไไไฟซซบบบรรรร์์ะะคักาที Educate นะครับให้สังคมไทยเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันถึงภพิภัยทางด้านไซเบอร์นั่นเองนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับมีมีมีหัวข้ออบรมเยอะแยะมากมายซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ผมก็ถือโอกาสนี้นะครับว่าผมมาได้พิสูจน์แล้วนะครับว่า Innovation เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆนะผมก็เลยเชิญชวนนะภาคธุรกิจนะครับในการที่จะมาร่วมกันสร้างนะครับ สินค้าและบริการใหม่ๆนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมช่วยเหลือสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงประมือกับคุณอาราคินด้วยค่ะ